นี่ค่ะอกไก่ย่างพริกไทยดำนะคะกินคู่กับสลัดเนาะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีทำกันเลยค่ะคือเราไม่มีพริกไทยที่มันเป็นที่บิดนะเราก็เลยตำเป็นพริกไทยดำนะคะโรยพริกไทยดำแล้วก็เป็นเกลือนะคะนิดหน่อย1 หยิบมือข้างละ1 หยิบมือนะคะเราจะหมักแค่พริกไทยกับเกลือนะคะวันนี้ก็กับอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะพริกไทยโรยให้ทั่วเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็เกลือโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยค่ะนี่ค่ะพอเราตั้งกระทะไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันลงไปถ้าใครมีน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวก็ใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเนาะเรามีน้ำมันพืชก็อยู่น้ำมันพืชกันไปนี่ค่ะที่เราหมักไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยมีนี้ด้วยนะคะกิ่งโรสแมรี่ปลูกไว้ใส่ลงไปด้วยจะได้หอมหอมใครมีเนยก็ใช้เนยทากระทะก็ได้นะคะมันจะดีมากเลยถ้ามีเนยแต่วันนี้แบบทำรีบๆเราไม่มีอะไรเลยเอาชิ้นไก่มาพักรสแมรี่ไว้หน่อยย่างรสแมรี่มันจะหอมขึ้นมากเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับยอดนึงอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบกลิ่นอาหารเนี่ยหอมขึ้นมามากเลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะตอนกลับอีกทีนึงไก่ของเราสุกแล้วกำลังขึ้นสีค่ะสีสวยๆไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟเบาเลยหอมโรสแมรี่มากตอนนี้อยากจะบอกหอมน่ากินสุดๆพอไก่ย่างมาได้สักพักหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะย่างแครอทด้วยก็เอามาย่างด้วยก็ได้หรือจะกินสดไปเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอย่างครึ่งหนึ่งแล้วก็กินสดอีกครึ่งหนึ่งนะคะชอบกินแครอทมีเบต้าแคโรทีนนะคะเยอะมากใครที่ต้องการเบต้าแคโรทีนก็คือพวกผักที่เป็นสีส้มสีเหลืองอะค่ะแครอทฟักทองมะเขือเทศจะมีสารเบต้าแคโรทีนเยอะนี่ค่ะไก่ของเรากำลังขึ้นสีสวยเลยนะคะถ้าใครชอบประมาณนี้ก็โอเคไก่ก็ยังจะไม่แข็งนะคะยังมีความนุ่มๆอยู่
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะจัดแต่งจานออกมาเป็นหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยวไปจัดจานกันดีกว่าเนาะโอเคแครอทก็น่าจะได้แล้วล่ะค่ะไปจัดจานกันเลยค่ะสลัดนี่ปลูกเองนะคะต้นยังเล็กอยู่เลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เก็บมากินของวันนี้นะคะถ้ามีมะเขือเทศอีกสักหน่อยแบบน่าจะโอเคมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วสวยแล้วโรสแมรี่นิดนึงโรสแมรี่ก็ปลูกเองนะคะไปซื้อต้นกล้ามาจากจตุจักรเนาะไปจตุจักรตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะวันอังคารตั้งแต่บ่ายวันอังคารจนถึงวันพฤหัสเนาะ3วันแล้วก็เอามาปลูกเองก็เวลาทำอาหารที่เป็นอาหารฝรั่งก็เอามาใส่แบบนี้ค่ะปิ้งย่างอะไรเงี้ยเอามาใส่มันจะหอมมากเดี๋ยวน้ำสลัดมาราดเลยดีกว่ากินเลยนี่น้ำสลัดซื้อไว้กินประจำนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่ากินยี่ห้อนี้ประจำเลยเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะนี่สลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นก็เราก็จะราดไปเลยเพราะเราจะกินเลยนะคะนี่ราดไปเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นของน้องนะคะนี่แค่นี้พอแล้วนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสลัดอกไก่ย่างของเรานะคะอกไก่ย่างพริกไทยดำนะคะแล้วก็มีโรสแมรี่ด้วยนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ